นิดถึงพงศ์นะครับท่านผู้บริหารบริษัทไทยโยเดชจำกัดมหาชนนะครับในฐานะศรีสะเกษซึ่งก็มาแทนท่านผู้การจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มาแทนในส่วนของทางสมาคมนะครับวชิรพลก็ได้ยินนามสกุลก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามาจากไทยรัฐแน่นอนรวมทั้งท่านกรรมการบริหารแล้วก็ผู้สอนและก็นักกีฬานะครับคนนิยมโดยว่าเด็กเยาวชนหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นนะครับเพราะในแหล่งเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยได้นั่งไหนแล้วก็มีทั้งส่วนที่แยกไปจากไปมานะครับ2ปีครั้งนะฮะ2ปีครั้งหลังจากนั้นก็ฟินเซ็ตคัพก็เป็นก็เราก็ช่วยเจ้าภาพบ้านบางส่วนแล้วก็ยกระดับไปพร้อมๆกันก็เลยเราก็รับเป็นเจ้าภาพจากฟินเซ็ตคัพขึ้นด้วยกันก็คือ SMM ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนของสหพันธ์วอลเลย์บอลในรัสเซียนะครับก็จะมาช่วยนะครับเรื่องบูรีก็ได้เรียนไปแล้วว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับผมก็ขอเรียนว่าช่วยโรงงานติดต่อกับทางเจ้าที่ของสมาคมเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับเพราะว่าที่พักก็ค่อนข้างจะจำกัดที่จะมาว่าค่ะในนามของเอสนะคะตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอตั้งแต่ครั้งที่ไทยเวฟยังมีแม่โขงสนับสนุนต่อมาก็นะครับท่านนิสภาวัชรพงศ์เจ้าหน้าที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องสื่อมวลชนทางแถบเพื่อรองรับการทำงานที่เราจะได้รับเป็นเจ้าภาพท้องถิ่นทุกภาคส่วนกำหนดวันดำเนินการจัดการแข่งขันวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยจ้าที่เราเป็นผู้ถูกล่านะครับขนาดในอาเซียนเนี่ยเราน้อยสมมติว่าไม่อย่างน้อยล่ะเราได้อันดับสุดท้ายนะอันดับ6เนี่ยนะครับก็จะแต้มได้ประมาณ30กว่าคะแนนพี่หน่อยพูดนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับ SMM TV รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตสัญญาณในระบบ Full HD นะครับการถ่ายทอดสดออกมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆเกมจะสนุกนะครับมุมกล้องดีแต่ว่าไฟในสนามไม่สว่างที่เพียงพอก็จะทำให้แฟนวอลเลย์บอลได้ชมนะครับในจังหวะที่หลากหลายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปจังหวะหน่อยไปจังหวะหน่อย